สกาลินาตังพุทธังอติปูชยามาอิมินาสกาลินาตังธัมมังอติปูชยามาอิมินาสกาลินาตังสังฆังอติปูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาศาสตร์ของโลกนะครับสิ่งที่มหัศจรรย์จะเกิดบนแผ่นแผ่นดินพื้นแผ่นดินของชัยภูมิของเรานะครับตำบลลาฝ่ายจังหวัดชัยภูมินะครับจะเกิดขึ้นณสถานที่แห่งนี้เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ขอนำเรียนนะครับตอนนี้นะครับขอเชิญนะครับมอบธรรมดานะครับทุกท่านอนุโมทนากับศูนย์เอจีเซ็นเตอร์พร้อมศูนย์อะไรนะครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาขออนุโมทนาบุญกับศูนย์ AC Center พร้อมด้วยศูนย์พยาบาลเองนะครับต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยไม่ว่าจะเรียนนะครับพรุ่งนี้วันสำคัญอันยิ่งใหญ่ประวัติศาสตร์ของโลกจะเกิดขึ้นพรุ่งนี้นะครับเป็นการเทศนาราชในชีวิตของนะครับณสถานที่นี้ขอกราบเชิญทุกท่านร่วมพิธีอันยิ่งใหญ่ณบัดนี้ขอเรียนเชิญอาจารย์ที่ประกอบที่พระมินทรีสงฆ์นะครับได้พบกับคณะญาติธรรมทุกท่านขอกราบเชิญครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตะโปยาจาทะนะโมตะโปยาจาทะนะโมตะโปยาจาทะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าทุกพระองค์ที่ตรัสรู้ไปนานแล้วขอนอบน้อมแด่พระธรรมเจ้าที่เป็นกุศลธรรมคุณงามความดีทั้งหลายที่ท่านได้อบรมสั่งสมมาตั้งแต่อดีตกาลอันยาวนานและอยู่ในจักรวาลทั้งหลายขอนอบน้อมแด่พระอริยเจ้าผู้ประเสริฐขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าขอกราบสวัสดีญาติธรรมทุกท่านขออนุโมทนาบุญกับพี่น้องทุกท่านในโตระโหฐานราวราชวังหรือในกระท่อนอันซอมซ่อหรือว่าใต้ร่มไม้ชายคาหรือแม้แต่แสงแดดที่แผดเผาจากภายนอกแต่ภายในลึกๆเย็นสบายสบายนั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงอนุโมทนากับท่านนะมันได้เวลาเปิดบุญบารมีแล้วที่เทวดาในจักรวาลก็มาร่วมอนุโมทนาไม่ว่าจะเป็นนาคานาคีทั้งหลายในจักรวาลตั้งแต่ที่พบแห่งบาดาลอยู่ที่ใดก็ตามพญานาคที่อยู่ในถ้ำในเหวอยู่ในบึงใหญ่แม่น้ำใหญ่อยู่ในห้วยในหนองในคลองในบึงหรือว่าอยู่ใต้พื้นที่พบแห่งลำน้ำโขงคือพญาศรีสุโธนคราชก็นำพาลูกหลานให้มารำบวงสรวงเทพเทวดานำพาลูกหลานให้มาร่วมอนุโมทนาในการช่วยสร้างองค์พระปฏิมาให้สำเร็จลูกหลานให้ภาคเป็นมนุษย์ที่ทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยสัมมาอาชีโวสัมมากัมมันโตในทุกพื้นที่ขอความอุดมสมบูรณ์จงบังเกิดทำให้พอได้ให้ได้ไม่ขอมีก็ขอให้มีทรัพย์ใดที่บังเกิดแล้วก็ให้เป็นสมบัติยิ่งขึ้นสิ่งใดที่เป็นวิบัติให้เสื่อมไปด้วยอำนาจแห่งเทวฤทธิ์ก็วันนี้จะขออธิษฐานจิตด้วยหินจากหลายน้ำ7ประเทศอยู่ทางนู้นนะครับถึงว่าเป็นหินที่เอามาจากแม่น้ำโขงวันนี้จะอธิษฐานจิตแบ่งปันกันไปคนไหนที่ขายที่ไม่ได้ลองไปฟังลองดูคนไหนที่ดินนั้นเก็บเงินไม่อยู่ก็ลองฟังลองดูเผื่อว่าใจจะหนักแน่นมันหิมบ้างสิ่งต่างๆทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นในบ้านของท่านในกิจการของท่านจะเกิดยิ่งอย่างอัศจรรย์ด้วยธรณีที่มีฤทธิ์ด้วยอำนาจแห่งเทวฤทธิ์
วันนี้ถึงเวลาเปิดบุญบารมีเทพเจ้าเหล่าเทวดาในจักรวาลก็เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเทวดาก็ดีพรหมก็ดีพระยาคุดก็ดีหรือว่าพ่อหงแม่หงผมก็จะมาทั้งหมดก็มาร่วมอนุโมทนาในครั้งนี้แม้แต่วิญญาณเร่ร่อนไม่มีญาตินิดก็มารอคอยวันพรุ่งนี้ที่จะไปสู่ภูมิที่มีความสุขแล้ว4ชั่วโมงหรือ5ชั่วโมงเหนี่ยวนำจิตวิญญาณลูกหลานผู้มีสายใยบารมีผูกพันกันมาตั้งแต่อดีตไม่ว่าพี่น้องทางใต้ก็มาวันนี้เป็นที่น่ายินดีพี่น้องทางภาคใต้ก็มาวันพรุ่งนี้พี่น้องทางภาคเหนือก็จะมาจากโน่นกวาดตั้งแต่พระนางจามเทวีก็มาหลายหลายคนหลายองค์ปู่แสะย่าแสะก็มาหรือว่าโยนกว่าขนครเชียงแสนก็มาจิตวิญญาณทั้งหลายที่เคยที่อยากไปผุดไปเกิดวันพรุ่งนี้ก็จะมาทั้งหมดรวมทั้งแผ่นดินอีสานทั้งหมดทุกที่ภาคกลางทั้งหมดแล้วก็มาร่วมพอเป็นเทพเป็นเทวดาไปแล้วก็จะมาร่วมอนุโมทนากับสายญาณบารมีกับมนุษย์กับลูกหลานที่เคยเป็นมนุษย์ให้เจริญรุ่งเรืองในทุกสิ่งเพราะว่าจะเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ทั้งโลกวิญญาณและก็โลกมนุษย์ด้วยเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้เวลา16นาฬิกาจะเป็นเวลาเปิดบุญบารมีเวลาบ่ายๆก็จะเป็นเวลาเทฐานเทเสาเอกเวลาเช้าๆขึ้นมา รุ่งอรุณโนไทยก็จะเป็นอัญเชิญศิลาฤกษ์ขุนขนแล้วก็ขนสมบัติจากข้างบนลงมาข้างล่างแล้วก็อัญเชิญต้นพระศรีมหาโพธิ์อยู่ข้างบนลงมาข้างล่างแล้วก็ปลูกต้นกาตาทีไว้สำหรับในอนาคตกาลสำหรับผู้ที่จะมาเกิดในแผ่นดินดินยุทธศรีอะไรที่ใดทั้งสองต้นและทั้งนี้จะปลูกต้นไม้ที่เป็นมงคลในพระพุทธศาสนาวันที่จะตั้งจะมีตลอดตั้งแต่หกทุ่มเป็นต้นไปสำหรับข้างบนจนวันสว่างท่านใดจะรอคอยอยู่ที่นี่ก็รอคอยปัจจุบันนี้ทางพี่น้องทางภาคเหนือพระแม่จามเทวีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้วก็หลายๆพระองค์ก็จะนำพาลูกหลานทางเชียงใหม่น่านแล้วก็ทางลำปางเขียนหลังนครหลายๆจังหวัดเชียงรายทั้งหมดพระองค์เมืองทางภาคเหนือมาทั้งหมดมันการพวกนี้จะเป็นการลำวงสวงเทพเทวดาทางเหนือด้วยมีการแสดงของสบัดไทยแล้วก็การฟ้อนเล็กเวลาตอนทำวัดวันนี้ทำวัดใครทำบุญก็ทำไปใครจะชมการแสดงวงสวงเทพเทวดาก่อนที่จะเปิดบุญบารมีก็ชมไปใครจะใครชอบฟังธรรมก็มีพระสงฆ์เทศให้ฟังอยู่ในศาลาปฏิบัติธรรมซึ่งเก็บเสียงด้วยนั่งสมาธิใครชอบแบบไหนก็ไปอย่างนั้นแล้วแต่จริตของท่านใดเพราะฉะนั้นแต่ที่นี่จะไม่มีอบายภูมิจะไม่มีอบายภูมิมีแต่สุขติภูมิไม่มีเหล้าไม่มีบุหรี่ไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีการฆ่าสัตว์มีแต่เสียงหัวเราะไม่มีหน้าบูดหน้าบึ้งใส่กันเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้ให้ยิ้มแย้มแจ่มใสทำใจให้เป็นปิตินะทำใจให้เป็นปิติบุญจะเกิดความอัศจรรย์จะบังเกิดขึ้นในชีวิตของท่านวันนี้ก็จะขอเริ่มเปิดบุญบารมีเลยนะใครจะเปิดออนไลน์โทรศัพท์ก็ได้ไปหาคนที่ใส่มีโซ่ตรวนคล้องใจอยู่หรือลูกหลานสามีหรือบิดามารดาที่กำลังเจ็บป่วยให้ร่วมอนุโมทนาโดยการเปิดโทรศัพท์ก็ได้ใจสู่ใจสายใยแห่งใจนั้นยากที่จะตัดขาดเมื่อมีทุกข์เราก็ปล่อยทุกข์ด้วยขอขมากรรม